ต่อกันที่เรื่องราวดีๆไปพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันบ้างดีกว่านะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยนะครับแล้วก็มูลนิธิเอี่ยวสัมพันธ์ทำบุญสร้างห้องน้ำวัดนะครับแล้วก็มอบสิ่งของให้กับชาวบ้านในอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาพร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับที่วัดพระธาตุดอยตูมแก้วจุฬามณีอำเภอเชียงม่วงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยและมูลนิธิเอี่ยวสัมพันธ์นะครับได้ร่วมกันทำบุญถวายพระโลกนาถศาสดาเทลานพื้นคอนกรีตสร้างห้องน้ำวัดมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านในตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนนะครับหลังจากนั้นทางคณะก็ได้ไปมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เชียงม่วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนแล้วก็ให้บริการประชาชนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยครับ